เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชนะนะจ๊ะวันนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket and เช่นเคยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เปิดกิจกรรม Easter Egg มานะฮะเราจะมาล่าไข่ Easter Egg กันนะฮะในกิจกรรมก็จะนี่ครับมีหน้า Event Easter Egg Event อย่างนี้เก็บแต้ม 1,000 เพื่อที่ได้รับแมลงตัวนี้ฮะแมลงตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราจะไปเก็บแต้ม 1,000 กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูไข่กันไข่อันนี้ไงนี่ลูกเอคอนอย่างที่บอกนะครับอย่างที่อัปเดตบอกไปว่าจะเปลี่ยนเป็นไข่อย่างนี้ลูกเอคอนจะเปลี่ยนเป็นไข่อย่างนี้แล้วก็มาวิ่งเก็บได้ก็ได้แต้มเหมือนกันนะเก็บลูกเอคอนปึบนี่จะได้ขาแมลงแล้วก็ได้แต้ม20แต้มต่อลูกเห็นไหมเขาก็บอกอยู่แล้วก็ค่ามดแดงได้200แต้มต่อรอบแล้วก็เกตเตอร์ช็อกโกแลตน่าจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับนี่คืออิสเอ็กอ้าวแล้วมันบอกช็อกโกแลตคืออะไรวะเกตเตอร์ช็อกโกแลตก็น่าจะเป็นอันนี้แหละผมว่าเขาน่าจะแปลผิดหรือเปล่าเขียนผิดหรือเปล่าลืมเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาจากกิจกรรมที่แล้วจากกิจกรรมวาเลนไทน์แล้วลืมเปลี่ยนคำอะไรเงี้ยก็จะเป็นไข่ตัวนี้นะครับผมให้เรามาเก็บไข่ตัวนี้ถ้าเรามาเก็บไข่ตัวนี้เนี่ยเราจะได้แต้มเร็วมากถ้ากดซอสปุ๊บเนี่ยมดเราจะเดินมาเก็บเลยแต่ว่าผมขอไปกำจัดมดแดงก่อนแล้วค่อยมาซอสไข่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปฆ่ามดแดงกันนี่ผมเข้ามาฆ่ามดแดงแล้วเดี๋ยวเราจะได้200แต้มนะเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยวมาดูนี่ฮะนี่เห็นไหมเราได้200แต้มตอนแรกเรามี220นะคราวนี้เรามีตอนแรกเรามี20คราวนี้เรามี220แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บไข่ไอ้ตัวนี้กันเดี๋ยวผมไปฆ่าไอ้ตัวนี้มันขวางทางเดินไม่งั้นเดี๋ยวเวลามดงานเรามาเก็บของเนี่ยจะโดนมันดักตบเอานะฮะฆ่ามันก็โอ้ยไอ้ไข่ตัวนี้ครับถ้าเราซอสแล้วเนี่ยมันจะเก็บมาเป็นเห็ดหรือว่าเป็นใบไม้ก็ได้นะฮะมันจะเก็บเป็นอยู่2อย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมาต้องเก็บเป็นเห็ดเท่านั้นนะถึงจะได้แต้มเก็บเป็นใบไม้เหมือนจะบั๊กไม่ได้แต้มหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือยังแต่ว่ากิจกรรมก่อนมันเป็นแบบนั้นเก็บขาไปก่อน ไม่มีใครมาเก็บขาปะอ๋อเราไม่ได้ตั้งไว้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราไปซอสไข่ตัวนี้กันแล้วมาดูกันว่าถ้าครบ 1,000 แต้มแล้วเรียกมามันจะเป็นตัวอะไรเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ไปดูในอันนี้มาแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะมันเป็นตะกะแตนฮะตะกะแตนกาบกล้วยหรือเปล่าวะน้องพิกกี้แปลมาให้เนี่ยเวลาเราซอสแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มนับเวลาถอยหลังของไข่นะเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ย23ชั่วโมง59นาทีคือมันจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเพื่อที่จะไข่หายไปอีก23ชั่วโมง59นาทีไข่ตัวนี้จะหายไปนะครับผมแล้วเราจะเก็บแต้มยากขึ้นแล้วถ้าไม่มีไข่ถ้าเราอยากได้แต้มคราวนี้เราต้องเติมเงินเพื่อซื้อไข่เนี่ยตรงนี้650เพชรหรือว่าเก็บแต้มด้วยวิธีพวกนี้เอานี่ฮะไอ้มดพวกเราเนี่ยไอ้มดของเราเนี่ยเก็บไอ้นี่ไปเข้ารังเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นแต้มให้เรา1แต้มครับตอน1การเก็บนะฮะเราก็จะรอให้มันครบ 1,000 แต้มแล้วเราก็จะมากด attract เพื่อที่จะเรียกแมลงตัวใหม่ในกิจกรรมนี้ออกมากันเดี๋ยวไปดูกันฮะไปโอเคฮะตอนนี้ก็ได้ 1,000 แต้มไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัวแรกของเรานะครับ1วันจะเรียกได้แค่2ตัวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บก็รีบเข้ามาเก็บวางแผนการเก็บแต้มเอากันเอาไว้ให้ดีๆนะฮะมาเราจะเริ่มเรียกเลยปุ๊บตัวแรกมานี่โอ้โหสีชมพูไปดูซิว่ามันเป็นตัวยังไงมันคือตัวอะไรมันคือตั๊กแตนนั่นแหละผมว่าเฮ้ยแต่ว่าเท่ดีนะเฮ้ยเอ้ยมันเหมือนเอเลี่ยนยังไงก็ไม่รู้อ่ะฆ่ามันฮะฮึบเดี๋ยวเราจะจับมันไปทำสัก2ดาวแล้วเอาไปทดสอบดีกว่ามันชื่อว่าอะไรเนี่ยโอชิดเหรอออชิดแมนทิสเหรอออราชิดใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันจับไปก่อนนะฮะอุ้ยแคปเจอร์ฮะเดี๋ยวเรามีช่องว่างไหมเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวฟิวชั่นก่อนฟิวชั่นตัวพวกนี้ก่อนให้มันเหลือช่องก่อนตัวนี้ผมทำ
ลืมทำอ่ะลืมเข้ามาเก็บต่อเลยเดี๋ยวนะผมงงอยู่แป๊บหนึ่งผมจะต้องเอาแมลงตดไปท้ายสุดเอาลงไม่ได้ฟูโอเคเดี๋ยวเรารอมันแคปเสร็จแล้วก็เก็บอีกตัวนะเก็บอีกตัวแล้วเราทำสองดาวแล้วเอาไปทดสอบกันว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนนะสำหรับไอตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในคอลเลกชันมันดีกว่าผมว่ามันผมเห็นว่ามันเก่งมากๆเลยอ่ะเอ้ยยังไม่มีคอลเลกชันต้องรอแคปเสร็จอ่ะนี่ไงแคปเสร็จพอดีอ้าวทำไมไม่มีในคอลเลกชันวะอ๋อนี่อ๋ออยู่ข้างล่างนี่ฮะนี่แมนทิสเป็นอันนี้จริงๆด้วยเป็นตั๊กแตนจริงๆด้วยฮะระดับสเปเชียลนะฮะโอ้เลือกค่อนข้างที่เยอะนะแอตแทกเลยเต็มสปีดครึ่งนึงเดี๋ยวนะถ้าเทียบกับตัวเก่าแอตแทกเลทเต็มแต่ว่าเลือดตัวนี้น้อยคือเหมือนตัวเก่าแอตแทกเลทกับสปีดเท่าตัวเดิมเลยตัวเก่าเท่าตะกแตนผีแต่ว่าที่เพิ่มมาคือเลือดโอ้ผมว่ามันต้องเก่งกว่าเพราะว่าแอตแทกเลทมันเต็มอ่ะแต่ว่าไอตัวนี้แอตแทกเลทเต็มสปีดเต็มแต่ว่าเลือดน้อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันอีกทีนึงคือจะสเตตัสเป็นยังไงก็ช่างอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเอามาเล่นจริงอ่ะมันจะเล่นได้หรือเปล่าเฮ้ยแล้วทำไมไอ้แมลงไอ้ไทเกอร์บีสเปเชียลผมไม่มีวะผมไม่ได้เก็บวะน่าจะไม่ได้เก็บโอเคเดี๋ยวเราเก็บให้ได้อีกตัวนึงแล้วไปทดสอบกันดีกว่าว่าถ้า2ดาวแล้วเนี่ยมันจะสู้เก่งสักแค่ไหน1ดาว2ดาวมันสู้เก่งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับไปโอเคครับเราเก็บ 1,000 แต้มได้ครบรอบที่2แล้วสำหรับกิจกรรมนี้อ่ะเดี๋ยวเราแอทเทรกมันเลยแล้วก็เอ้ยมันโอ้โหมันมาดักคนงานเรามันมาดักคนงานเราเดินเลยตายแน่ๆตายแน่ๆคนงานกูไม่เหลือโอ้มันโอ้โหจิกสบายเลยอย่างงี้เกิดที่ไหนไม่เกิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฆ่ามันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะนี่ดูโอ้โหมันมาดักทางเดินเลยฮะโอ้ตายดิอย่างงี้ตายกันดิโอ้ยฆ่ามันก่อนเอา อลาชผมพยายามจะอ่านชื่อมันแต่อ่านไม่ออกโอเคแล้วแคปเจอร์ไปฮะเดี๋ยวนะผมขอเข้าไปดูในกลุ่มแป๊บนึงนะเห็นน้องปิกกี้โอเคเดี๋ยวรอแคปเสร็จนะแล้วเดี๋ยวเอา1ดาวไปทดสอบแล้วทำเป็น2ดาวแล้วไปทดสอบอีกทีนึงนะฮะไปโอเคฮะตอนนี้เราได้แมนทิสตัวที่2มาแล้วปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ฮะแมนทิสมันชื่ออะไรวะกล้วยไม้ตั๊กแตนกล้วยไม้ไม่ใช่กาบกล้วยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะมันคือตั๊กแตนกล้วยไม้นะฮะตัวนี้ก็สเตตัสค่อนข้างที่จะดีผมจะเอาไปทดสอบกับอะไรดีอ่ะผมจะเอาไปสู้กับอะไรดีวะไม่มีตัวไหนให้สู้ด้วยได้เลยอ่ะตอนเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมจับตะกะแตนธรรมดามาแล้วเอาไปสู้กับตะกะแตนธรรมดาดีกว่านะจะได้แบบเห็นๆกันไปเลยว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับไปอ่ะโอเคว่าจะไปจับตั๊กแตน1ดาวมาทดสอบดันไปได้เซนติพีดกับไทเกอร์บี1ดาวมาโอเคเราเนี่ยทดสอบ2ตัวนี้แหละไปสู้กันเลยก็ผมจะทดสอบแบบคร่าวๆก่อนนะเพราะว่ามันผมไม่มีตัวทดสอบเยอะอ่ะคือผมทำ 3-4 ดาวหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบคร่าวๆไปก่อนเอาเท่าที่เรามีนะทดสอบไปก่อนเอ้ยทำไมเป็นสีน้ำเงินอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอกับจันมดให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับโอเคมาเอาลงตรงนี้เลยครับมาครับโป่งเขาให้อุ้ยแต่ว่าเลือดไม่ลดเลยนะเฮ้ยแต่ว่าดอกกระโดดชนเนี่ยเลือดไม่ค่อยลดนะแต่ว่ากัดแล้วเลือดลดเยอะเฮ้ยว่าโคตรแรงเลยอะ
าจริงโคตรแรงเลยปกติแมลงตัวอื่นๆมันกระโดดชนแล้วมันจะลดเยอะอะแต่ว่าตัวนี้คือโดดชนแล้วไม่แทบจะไม่ลดเลยแต่ว่ากัดแล้วลดเยอะมากก็ฆ่าไอเส้นที่ผีตายภายในไม่กี่วิไทเกอร์บีก็คงไม่ต้องทดสอบแล้วนะมั้งนะก็รู้ๆกันว่ามันโคตรจะเก่งนะโคตรจะเก่งเดี๋ยวเราไปทำทดสอบแบบจริงจังตอนที่ผมทำให้มันได้สัก2ดาว3ดาวแล้วกันนะเดี๋ยวไปค่อยๆทดสอบแบบจริงจังอีกทีนึงสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมมาเก็บตัวใหม่กันให้ดูเฉยๆนะไปครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย